คุณเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าทําไมการพาตัวเองมันนั่งลงที่โต๊ะแล้วเริ่มทํางานของเราเนี่ยทําไมมันถึงได้ยากนะยากยิ่งกว่าตอนที่เรานั่งทํางานจริงๆซะอีกในหนังสือ The Wall of Art คุณสตีเวนเพรสฟิลบอกไว้ว่าอย่างนี้ค่ะว่ามีสิ่งหนึ่งที่นักเขียนมืออาชีพรู้แต่ว่านักเขียนมือสมัครเล่นไม่รู้นั่นก็คือเขียนงานนะ่ะไม่ยากหรอกไอ้ที่ยากคือการพาตัวเองมันนั่งลงแล้เริ่มเขียนต่างหาก สิ่งที่ทำให้เราไม่ยอมมานั่งลงเราเริ่มทำงานของเราสียทีสิ่งนี้เรียกว่า resistance วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆด,ดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะคุณคุณ้นๆกับประโยคพวกนี้บ้างไหมคะเช่นฉันตั้งใจจะลดน้ำหนักแล้วล่ะแต่ขอหาชุดออกกำลังกายสวยๆให้ได้ก่อนนะ หรือไม่ก็ฉันตั้งใจจะเรียนขอที่ซื้อไว้แล้วแหละแต่ตอนนี้ง่วงจังขอดูซีรีส์กันก็ต้องโทรศัพท์ไปขอโทษเขาแหละแต่แต่ยังไม่ใช่วยตอนนี้เราจะเขียนนิยายของตัวเองขออีกสามเดือนแล้วเราจะเริ่มเขียนนิยายของตัวเองแน่ๆคุณมองแล้วคุณก็คงจะแบบอ่ะนี่มันไม่ใช่อาการโอเอลัดวันประกันพรุ่งหรือว่า distraction หรอ ใช่ค่ะมองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าถ้ามองตามที่คุณสตีเวนเพรสฟิลอธิบายไว้แล้วเราก็มันจะไม่ใช่แค่โรคชอบเลื่อนเฉยๆค่ะมันเป็นอะไรที่ลึกกว่านั้นแล้วก็พลังทำลายล้างรุนแรงกว่านั้นมากมันคือพลังที่มองไม่เห็นที่ฉุดรั้งชีวิตเราเอาไว้สิ่งนี้เรียกว่า resistance ค่ะ มือสมัครเล่นน่ะจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสิ่งที่เรียกว่า resistance อยู่แล้วก็จะพ่ายแพ้ให้กับอนุภาพของมันนะคะในขณะที่มืออาชีพอ่ะจะเล่นเกมจ้องตากับ resistance อยู่ทุกวันแล้วก็คอยเอาชนะมันให้ได้อยู่ตลอดเวลาค่ะ resistance คืออะไร resistance ถ้าแปล ตรงตัวเนี่ยก็แปลว่าแรงต้านนะคะแรงฝืนแรงเสียดทานที่ทำให้เราไม่ยอมลงมือทำงานค่ะคุณสตีเวนเพรสฟิลบอกว่า resistance เนี่ยคือพลังที่มีพิษที่สุดที่ชีวิตเราจะต้องเผชิญเอาละค่ะ resistance เนี่ยเป็นรากของรากของ,รา,ของรากของสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขเป็นต้นตอจริงๆของปัญหาที่อยู่ลึกยิ่ยงกว่าปัญหาความยากจนหรือว่าปัญหาเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจซอีก Score, รีสิสเทนส์ก่อกวนเราสารพัดวิธีเพื่อให้เราไม่ลงมือทํางานมันมีความสามารถในการหยุดยั้งเราได้เก่งยิ่งกว่าความกลัวแล้วมันก็มีเทคนิคลอกล่อ,อเราให้หลงเชื่อได้แบบแพรวพราวยิ่งกว่า18มงกุ คนที่หลงกลพ่ายแพ้ให้กับ RESISTANCE เนี่ยก็จะค่อยๆหลงลืมเสียงเรียกร้องข้างในใจตัวเองค่อยๆลืมความต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนศินละปะดนตรีธุรกิจนะวัตกรรมหรือว่ากระทั่งการสร้างอุปนิสัยดีๆให้ตัวเองคนที่ยอมแพ้ให้กับ RESISTANCE อยู่เรื่อยไปสุดท้ายจิตวิญญาณของเขาก็จะถูกบดขยี้จนแบนราบไปหมดค่ะ การแสดงออกของ resistance จะเป็นยังไงบ้างนะคะ resistance สามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบเลยค่ะเช่นการผัดบันประกันพุ่งความรู้สึกพุ่งพล่านขึ้นมาว่าแบบอยากอะอยาก,อยากขอหยิบมือถือขึ้นมาเช็คข้อความนิดนึงนะขอเข้า YouTube เข้าไปเช็คข่าวนิดนึงนะไปจนถึงพฤติกรรมการเซฟติดจริงๆ resistance ยังแสดงออกมาในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแรงๆการใช้ความรุนแรงการสร้างดรามา่าแล้วก็ ขังตัวเองติดอยู่ในวังวนของดราม่านั้นแล้วก็คอยสร้างเรื่องให้ตัวเองอ่ะจะต้งได้รับความสนใจอยู่ตลอดเวลาหลายๆครั้ง RESISTANCE ก็ชอบพรางตัวมาในรูปแบบของคนใกล้ชิดค่ะเช่นคนรักเป็นแบบนั้นครอบครัวเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นอุปสรรคทำให้ชีวิตของฉันมีปัญหาชีวิตฉันเต็มไปด้วยดราม่านะคะ พอติดเล่าแม่ป่วยน้องสาวคบกับผู้ชายที่ดูท่าทางไม่โอเคเราสุดท้ายทางบ้านก็ติดอยู่ในวังวนดรามา่าแล้วก็ไม่เป็นอันทํางานทําการกันทางบ้านนะคะซึ่งไม่ใช่หรอกคะ่ะ resistance เป็นเรื่องที่มาจากภายในตัวเรานะคะคนเป็นมืออาชีพจะไม่ทนกับปัญหาชีวิตหรอกคะ่ะเพราะว่ามันขัดขวางไม่ให้เขาทํางานเขาจะจัดการปัญหาชีวิตให้จบเพื่อที่จะได้เอาเวลาแล้วก็ พลังเนี่ยไปทุ่มเทให้กับงานสําคัญที่เขาจะต้องทําเพราะว่าการทํางานที่มันสอดคล้องกับเสียงเรียกร้องภายในใจของเขาเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตและจิตวิญญาณของเขาจริงๆดังนั้นระวังตัวเองให้ดีๆค่ะเพราะว่า resistance สามารถปรับรูปโฉมตัวเองให้แสดงออกด้วยรูปแบบไหนก็ได้มันเป็นโปรแกรมทำลายล้างที่ถูกตั้งค่ามาให้จู่โจมเราได้ไม่ยัง้งแบบไม่เลือกวิธีการ ด้วยเป้าหมายหลักเพียงข้อเดียวนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ทำงานสำคัญมีข้อสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับ resistance อยู่นะคะก็คือว่า 1. อะไรที่มันสำคัญกับเราโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางจิตวิญญาณถ้ามันสำคัญสิ่งนั้นจะมี resistance แรงเป็นพิเศษคะ่ะ 2. ก็คือด้วยตัวมันเองจริงๆแล้วเนี่ย resistance ไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรเลยคะ่ะ แต่ที่มันมีพลังทำลายล้างสูงขนาดนี้เป็นเพราะว่ามันใช้พลังจากความกลัวของเราค่ะยิ่งเรากลัวมากเท่าไหร่ resistance ก็จะยิ่งใช้พลังจากความกลัวได้มากเท่านั้นดังนั้นถ้าเราสามารถจัดการความกลัวของเราได้เราก็สามารถเอาชนะ resistance ได้พอพูดแบบนี้แล้วอ่ะเราก็สามารถใช้ประโยชน์ในทางกลับกันได้ค่ะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกถึง resistance ที่มันแรงมากๆอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกกลัวจริงๆ แสดงว่านั่นคือทางที่เราควรไปเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีค่าถ้าสิ่งนั้นมันไม่สำคัญถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีความหมายกับเรา resistance จะไม่ทำงานหรอกค่ะ 3. ก็คือยิ่งงานใกล้เสร็จมากเท่าไหร่ resistance ก็ยิ่งแรงตามไปด้วยค่ะคือการที่เราเริ่มต้นทํำงานได้หรือว่าทำงานไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะ เพราะว่ายิ่งเราอยู่ใกล้เส้นชัยมากเท่าไหร่ Resistance, Resistance <c oughs> ก็จะเกิดแรงฮึดเฮือกสุดท้ายขึ้นมาเพื่อหยุดยั้งเรา <c oughs> เพื่อไม่ให้เราทำงานนี้จนสำเร็จเสร็จออกมาได้นะคะอย่าลืมว่า Resistance จะไม่เลือกวิธีการนะคะดังนั้นระวังตัวให้ดีค่ะ <c oughs> ใน The Wall of Art <c oughs> ก็มีตัวอย่างของคนดังที่พ่ายแพ้ให้กับ Resistance อยู่นะคะ <c oughs> เป็นคนดังที่คุณรู้จักดีคะ่ะนั่นก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร คุณรู้ไหมคะว่าฮิตเลอร์ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาอยากเป็นจิตรกรค่ะถึงขั้นไปเวียนนาเพื่อสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนศิลปะชื่อดังเลยด้วยซ้าแต่คุณเคยเห็นภาพวาดผลงานที่แบบมาสเตอร์พีซของเขาไหมคะไม่เคยอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีผลงานชิ้นไหนของเขาเป็นมาสเตอร์พีซค่ะตอนหลังที่เขาขึ้นเป็นผู้นำนาซีเขายังสั่งลูกน้องให้เผาภาพวาดท,ดทั้งหมดที่เขาเคยวาดทิ้งด้วยซ้ำนะคะสตีเวนเพรสฟิลเขียนไว้อย่างนี้ค่ะว่า สำหรับฮิตเลอร์แล้วอะ่ะให้เริ่มสงครามโลกครั้งที่สองยังง่ายกว่าให้เขา,ผาเผชิญหน้ากับผืนผ้าใบสีขาวว่างเปล่ากับคนที่ไม่ได้เอาพลังของตัวเองไปใช้สร้างในสิ่งที่เสียงเรียกร้องข้างหนึงใจตัวเองให้สร้างพลังมันก็จะถูกเอาไปลงกับอย่างอื่น Resistance มีพลังทำลายล้างสูงถึงขนาดนั้นเลยล่ะคะ่ะทีนี้เราลองกลับมาย้อนถามตัวเราดูนะคะว่าสิ่งที่ฉันอยากสร้างสรรค์คืออะไร มันอาจจะเป็นเพลงที่คุณอยากแต่งธุรกิจที่คุณอยากสร้างหรือว่าอาจจะเป็นนิสัยที่คุณอยากจะทําให้ได้แบบสม่สําเสมอสัทีตอนนี้รู้สึกถึง resistance รูปแบบต่างๆที่หยุดยั้งคุณไว้หรือ,อยังคะไม่ต้องกังวลไปแร้วคะ่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้แต่เพียงลําพังเราทุกคนต่างก็ต้องต่อสู้กับ resistance ด้วยกันทั้งนั้นคุณอาจจะอยากกรีดร้องว่า สัตรูแข็งแกร่งขนาดนี้ฉันจะไปต่อสู้ไว้ได้ยังไงกันล่ะเรามีตัวอย่างของผู้คนมากมายที่เอาชนะ r e s i s t a n c e ของพวกเขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซิมโฟนีหมายเลข5้หรือว่าโรมิโ and j u l i ูเหรือว่าสถาปัตยกรรมสวยงามทั่วโลก ศิลปินที่ยังคงออกผลงานอย่างต่อเนื่องยังคงพัฒนาทักษะรับคมฝีมือแล้วก็ยังคงออกผลงานใหม่ๆออกมาท้าทายตัวเองทําให้เรายังมีผลงานได้คอยติดตามเขาอยู่แต่ละชิ้นงานที่มันสําเร็จออกมาให้เราเห็นได้เนี่ยนั่นก็แสดงว่านักสร้างสารรค์เหล่านั้นนะได้เอาชนะ resistance ในตัวเองผลงานเหล่านั้นมันถึงสําเร็จออกมาให้เราเห็นเป็นชิ้นงานชิ้นงานได้ค่ะวิธีเอาชนะ resistance มีแค่2ข้อค่ะ นั่นก็คือ 1. เราจะต้องมองให้ออกว่าตอนนี้ Resistance กกำลังโจมตีเราด้วยวิธีไหนและ 2. ก็คือตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างมืออาชีพค่ะแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมืออาชีพได้ยังไงนัดทำคลิปอธิบายเรื่อง Mindset แบบมือสมัครเล่นกับมืออาชีพเอาไว้ให้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไปย้อนดูกันได้เลยค่ะอย่าลืมว่ายิ่งงานนั้นมีความสำคัญต่อจิตปิญ,ญญาณของเรามากเท่าไหร r e ส i ิสเทน e ก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะได้เวลาที่พวกเราจะต้องเผชิญหน้ากับ Resistance ์ของตัวเองกันแล้วละคะ่ะแล้วคุณล่ะคะตอนนี้กำลังถูก r e s i s t เทน e จู่โจมด้วยวิธีการไหนบ้างเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนะัดจะรออ่านอยู่ค่ะถ้าใครเขียน Resistance ตัวไหนทิ้งเอาไว้ก็ขอให้ทิ้งไว้กับพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะจะได้เริ่มต้นปีใหม่ ได้อย่างสวยๆวยระดๆชัดๆเลยค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีดีลิฟเวลอย่าลืมว่าคนสร้างสารรค์ใช้ชีวิตสร้างสารรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ